ครับดูอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับปากท้องโดยตรงครับก็คือเรื่องสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะส่งผลต่อเงินในกระเป๋าราคาสินค้าได้เหมือนกันถ้าหากว่าหลายพื้นที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ภาคเหนือยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็มีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งด้วยจุดนึงที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือที่จังหวัดแพร่น้ำมาช่วงกลางคืนกลางดึกแบบนี้ครับนี่คือภาพซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับในพื้นที่ตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่น้ำหลากลงมาจากลำห้วยแม่ปานแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน6หมู่บ้านทางในอำเภอเด่นชัยปลัดอำเภอสมาชิกอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อบต.ไซย้อยต้องระดมกำลังช่วยกันขนย้ายสิ่งของให้ชาวบ้านนะครับขึ้นสู่ที่สูงแต่ระดับน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมกำลังเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับส่วนที่พิษณุโลกช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ครับนายสมพงษ์หอมสนิทในอำเภอวังทองพร้อมด้วยตำรวจทางหลวงพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่2เข้าสำรวจถนนทางหลวงหมายเลข12ช่วงหลักกิโลเมตรที่252บวก600เมตรครับถึงหลักกิโลเมตรที่253เนื่องจากมีน้ำท่วมผิวการจราจร2ช่องด้วยกันนี่ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางชะลอความเร็วป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ติดป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดทีเดียวส่วนที่อำเภอวังทองมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฝ้าระวังและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนซึ่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำวังทองให้ขนข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์การเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ทางเทศบาลตำบลวังทองมีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสูบน้ำระบายออกแล้วครับเนี่ยก็พยายามที่จะทำเต็มที่เลยนะครับมีหน่วยงานจากกองบิน46ของกองทัพอากาศแล้วก็หน่วยไฟป่าจัดเจ้าหน้าที่กำลังพลระดมกระสอบทรายวางแนวป้องกันตามตลาดสดนะครับแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนเอาไว้ด้วยเหมือนกันครับแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับมีข่าวดีว่าด้านบนลดก็ด้านเราก็คงจะลดตามครับแต่จะลดหลังจากนั้น 3-4 ชั่วโมงครับกังวลเดี๋ยวดูถ้าฝนตกลงมานี่ก็ระวังครับครับถ้าฝนตกลงมามันก็เหมือนว่าน้ำเต็มแก้วอยู่แล้วพอเติมเข้าไปอีกมันก็จะล้นนะครับซึ่งปัจจุบันก็ล้นนิดหน่อยถ้าเติมมาอีกก็จะล้นมากขึ้นแต่ก็มีข่าวดีว่าตอนนี้ด้านบนไม่มีฝนตกนะครับณขณะนี้ครับจังหวัดติดกันอย่างสุโขทัยตอนนี้อ่างเก็บน้ำแม่มอกแล้วก็น้ำจากคลองแม่รำพันไหลลงทุ่งทะเลหลวงต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลากเข้าท่วมพื้นที่วัดพลายชุมพลนี่คือวัดนะคุณผู้ชมกลายเป็นเกาะไปแล้วภาพมุมสูงจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนน้ำล้อมวัดแล้วครับคุณผู้ชมจุดนี้อยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยน้ำที่เห็นอยู่นี้สูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรนะครับทำให้ทั้งพระและเนนก็ต้องขนของเอาไว้ที่สูงและต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเดินทางเข้าออกวัดขณะที่ประชาชนเองก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำบุญที่วัดได้ตามปกติด้วยนะครับเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดตอนนี้เลยครับค่ะระดับน้ำที่พื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในพื้นที่ภาคกลางก็ต้องมีการเตือนเพื่อรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะ